ใจกันหน่อยฉันคอยเธออยู่คิดดูยังเศร้าก็ใจยังรับรู้ฉันยอมรับผิดขอเพียงจะอยู่ดูแลหัวใจไม่ขอมากเกินไปต้องเจออะไรความยากแต่สิ่งที่รู้คือใจฉันเองอยากจะลองไปจนกล้ามาต่อยช้าใจฉันจะไหวบอกที่พุ่งที่ยานเก่าไปไม่ยอมนะเราไปในฐานที่เข้าใจค่ะค่ะก็มาเล่นดนตรีมาซ้อมดนตรีอาจจะไม่ใช่ซ้อมมาเพื่อแข่งกิจกรรมนี้อาจจะแข่งในโรงเรียนหรือว่าอาจจะแสดงในโรงเรียนหรือว่าอาจจะช่วยเหลือชุมชนอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กของเราไม่เคยไกลกันกลางเงินเต้นรำในคืนจันทร์เต็มดวงทุกคนรายล้อมเราปราบดันรอที่การที่คงเงินยืมเงาไม่เป็นดังเช่นเคยฉันอยู่ตรงนี้ผู้คนรายล้อมนับพันฉันเคยบินมาเดียวดายคิดไม่ไหวกังวลให้บนหัวใจมองขาดบังบิดไรคนสนิทเขาเครียงครองตกไรไม่ต้องกังวลเป็นดวงใจดนตรีดนตรีที่แท้ที่แท้ที่ดนตรีนี้ที่แท้ที่ดนตรีในดวงใจ พี่เอ๋ขนาดเพลงไม่มันเท่าไหร่นะดิฉันไม่เข้าใจไม่ใช่ฉันไม่รู้สึกไม่ใช่ส่วนนี้ฉันไม่รอแต่ว่าฉันนั้นรู้ดีต่อจากนี้เป็นเช่นไรจะเราถึงและตามกันไปอยากให้ชีวิตเธอขอชื่นชมนะครับมีความตั้งใจในแต่ละวงนะครับเล่นก็แบบเต็มที่นะครับแสดงมาเต็มที่นะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับหลายวงก็เพลงมาทำใหม่นะครับเอาส่วนโน่นนี่นั่นนะครับเพลงโน่นนี่นั่นมาทำรวมกันนะครับก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับที่ผมพูดนะครับวิธีตัดสินของคณะกรรมการก็เหมือนกับคนทั่วไปตัดสินนี่แหละครับไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรมากมายเชิญเลยค่ะโบแอนโบเวฟนะคะจากเวฟไหนคะจากอำเภอศรีสมเด็จใช่ไหมลูกโอ้เชิญเลยค่ะทั้งวงเลยนะจะได้ร่วมกันดูภาพทั้งวงเลยนะคะเดี๋ยวทางท่านดร.จักรายุทธก็จะมอบกล่องให้ด้วยนะคะหลังจากได้รับแล้วไปถึงข้างหน้านิดนึงนะคะค่ะจะมอบนะคะเป็นประจำปี 2558 ได้แก่ดาวทาวน์หน้าน้องดีใจแบบว่าไม่ใช่เราไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะแน่นอนนะคะรับรางวัลนะคะเงินสด 8,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลแล้วก็เครื่องดนตรีเดี๋ยวนะลูกเครื่องดนตรีนะคะจากทางด้านร้านเครื่องดนตรีรางวัลการประกวดระดับอายุไม่เกิน 20 ปีวงสตริง Palanchai Music Festival ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีเดียวใจเย็นๆนะคะลูกใจเย็นๆนะน้องโอเคไหมใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่ะได้รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรับรับเบอร์รับมอบเครื่องดนตรีนะคะจากทางด้านร้านดนตรีค่ะรับรองนายกเทศมนตรีเมืองเรศท่านดร.รุชากรมาชมาดลท่านปลัดเทศบาลเมืองเรศท่านรองปลัดเทศบาลท่านคณะกรรมการท่าน3ท่านท่านอาจารย์อำนาจท่านอาจารย์จิรวัตรและท่านอาจารย์เสถียรอาจประเสริฐศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันสิ้นสุดของการจัดการประกวดวงสตริง Palanchai Music Festival ของเทศบาลเป็นปีที่3ซึ่งก็ต้องขอบพระคุณทุกส่วนทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนก็เรียนด้วยความตั้งใจว่าเทศบาลเมืองเรียนโดยคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเรียนทุกคนก็ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการนี้เพื่อที่จะจัดทำเวทีให้เยาวชนได้มีเวทีมีพื้นที่ในการได้มาแสดงออก ได้นำความสามารถซึ่งเขาสามารถที่จะได้นำเสนอให้กับชุมชนสังคมได้รับทราบถึงความสามารถทางด้านดนตรีวันนี้ผมต้องชื่นชมและต้องขอบพระคุณทางเยาวชนทั้ง2รุ่นนะครับคือรุ่นระดับมัธยมต้นที่เข้าร่วมประกวด8วงด้วยกันแล้วก็มีวงอายุไม่เกิน20ปีจำนวน28วงแล้วก็ได้รับทราบว่ามาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดยโสธรจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มีมหาสารคามแล้วก็จังหวัดเรียดด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เทศบาลเรียดได้มุ่งหวังในการที่จะเปิดเวทีให้กับเยาวชนได้มีพื้นที่ในการมานำเสนอความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบจากท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็สละเวลาของท่านมาช่วยเป็นคณะกรรมการตัดสินให้ทั้ง5วันซึ่งก็ถือได้ว่าท่านได้เสียสละและก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีทักษะทางด้านดนตรีให้ความเข้าใจให้ความรู้ในการพัฒนาทางด้านการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีที่ท่านก็ได้พูดว่าวันนี้ทุกวงถือได้ว่าเป็นระดับมืออาชีพแล้วถ้าย้อนไปว่าตัวเองเป็นสมัยรุ่น20ปีเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมีความสามารถเหมือนกับเยาวชนรุ่นนี้ได้ก็ต้องชื่นชมก็แสดงว่าเยาวชนของเราได้มีการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีได้อย่างมีความสามารถพิเศษอย่างที่คณะกรรมการได้พูดไปแล้วนะครับ yes! ค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ให้พวกเรามาเป็นแชมป์ในปีนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆวงนะคะที่มาร่วมแข่งขันในปีนี้ด้วยกันค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะให้กับพวกเราเยาวชนนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ทุกๆปีค่ะ Palanchai Music Festival เห็นใจกันหน่อยฉันคอยเธออยู่ยิ่งใหญ่เสียวฝันให้กลายเป็นธงเผชิญความจริงและคงเป็นปัญหาจึงเธอตากแดดไม่ว่ามันไปง่ายได้ยังฝันการที่ใจอยู่ท้องรอทนอีกหน่อยบางครั้งกำลังจะดีดัดกับกายบางพักจะร้ายมันเป็นเพียงปัญหาที่สุดใจของคุณเท่านั้นเชื่อว่าชีวิตจะสั้นยังมีวันอยู่ฝัน